ครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามีความเปลี่ยนไปเหมือนกันถ้าพูดถึงเรื่องของคอนโดเมื่อก่อนนี้คิดว่าซื้อคอนโดอยู่อาศัยแต่นี้มันไกลมากกว่านั้นแล้วฮะคือคุณจะซื้อให้เช่าก็ได้ซื้อเพื่อเป็นการลงทุนก็ได้แล้วก็มีคอนโดที่ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เรื่องแบบนี้ก็มากกว่าเมื่อก่อนแล้วนะค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้ที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโครงการเหมือนกันที่บอกว่าเป็นแบบลักชัวรี่นะคะแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่เหมือนมองหาช่องทางในการลงทุนด้วยนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าโครงการที่ว่านี้เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็เขาจะไปจับทำเลตรงไหนเพราะเห็นบอกว่าทำเลเนี่ยทองเหมือนกันนะน่าอยู่เลยพัทยาเลยท่านผู้ชมครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่าง BHMA Hotel and Resort นะครับเป็นเจ้าของแบรนด์ Cross 2ครับเป็น Luxury Boutique Resort กับ Habitat Group เป็นผู้นำอสังหาริมทรัพย์แนวไลฟ์สไตล์เพื่อการลงทุนเขาจับมือกันเปิดเป็นโครงการสำหรับนักลงทุนเลยใครที่สนใจอยากจะลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับโดยคุณชนินทร์วานิชวงศ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Habitat Group บอกว่าตลาดอสังหาตอนนี้ชะลอตัวการแข่งขันก็สูงมากที่ผ่านมา Habitat ก็เลยเน้นการสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่จับกลุ่มเฉพาะตลาดนักลงทุนครับก็มองว่าลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการความเป็นลักษณะเฉพาะตอบโจทย์ผลตอบแทนการลงทุนคุ้มค่าแต่ตลาดที่จะออกของแบบนี้มาเนี่ยที่ลงทุนแล้วคุ้มๆดีๆเนี่ยมันอาจจะน้อยฮะซึ่ง Cross 2พัทยา Ocean Fair ครับเป็นที่พักในแนวพูลวิลล่ารีสอร์ทอยู่บนทำเลบางเสร่ที่ตอนนี้เขาบอกราคาที่ดินยังไม่สูงมากแต่ศักยภาพอนาคตเนี่ยสูงทีเดียวฮะก็เชื่อมั่นเลยว่าศักยภาพการท่องเที่ยวของพัทยาบางเสร่ที่ยังโตต่อเนื่องแล้วมีอัตราเข้าพัก 70-90% ต่อปีครึ่งหนึ่งก็เป็นนักท่องเที่ยวไทยด้วยทำเลนี้เป็นทำเลทองเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ว่าถ้าเกิดจะไปทำจะไปแข่งอสังหาริมทรัพย์ในทำเลนี้ก็ต้องมีคุณภาพแตกต่างตอบโจทย์ก็เลยเป็นโครงการล่าสุดครับโครงการที่7ของ Habitat ที่ออกมาตอบโจทย์กลุ่มตลาดที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อผลตอบแทนทางการลงทุนโดยเฉพาะเลยครับเพราะฉะนั้นทางเราเองเนี่ยค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญในการที่เป็นนักลงทุนรายย่อยในการซื้อมาเช่าในการดูแลต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นโดยคอนเซ็ปที่เรามาทำบริษัทฮาแพคกรุ๊ปเองเนี่ยเราเลยอยากจะโฟกัสคอนเซ็ปที่แตกต่างไปจากคอนโดทั่วๆไปในตลาดเนื่องจากว่าการแข่งขันปัจจุบันเนี่ยดีมานด์ซัพพลายเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีการแข่งขันค่อนข้างเยอะแต่ถามว่า property เพื่อการลงทุนโซลูชันที่ตอบโจทย์จริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีเพลเยอร์ใดที่ทำด้านนี้โดดเด่นสามารถที่จะซื้อห้องกับเรานะฮะแล้วก็ได้ผลตอบแทนเป็นค่าเช่าเนี่ยเราจะฟิกซ์เป็นรีเทิร์นให้อยู่ที่ 6% ต่อปีนะฮะของราคาซื้อขายนะฮะการจ่ายผลตอบแทนเนี่ยจะมีการจ่ายให้ทุกเดือนนะฮะหลังจาก3ปีแรกเนี่ยเราจะใช้การแบ่งผลกำไรเป็นการแบ่ง profit sharing 70-30 นะฮะเจ้าของห้องเนี่ยจะได้ไป 70% นะฮะซึ่งก็เท่ากับว่าคนที่ซื้อลงทุนเนี่ยได้ค่าเช่าที่ระยะยาวต่อเนื่องเป็น10ปีเลยนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังสามารถที่จะมาใช้14วันต่อปีโดยที่ไม่เสียค่าจ่ายนะฮะก็เลยกลายเป็นคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์อินเวสเมนต์คือซื้อลงทุนได้ค่าเช่าแล้วก็ยังสามารถมาเที่ยวมาใช้ได้อีกนะฮะก็เป็นการพักผ่อนในตัวด้วยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าถามถึงความมั่นใจของโครงการนะคะคุณสตีฟล็อกฮาร์ซึ่งเป็นผู้จัดการภูมิภาค Cross 2 พัทยาก็มั่นใจแล้วค่ะว่าความโดดเด่นของดีไซน์ภายใต้แบรนด์ Cross 2เนี่ยจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติทั้งกลุ่มครอบครัวคนรุ่นใหม่และวัยเกษียณด้วยให้เข้ามาใช้บริการที่ Luxury Resort แห่งนี้นะคะนอกเหนือจากทำเลดีแล้วยังมีทีมสถาปนิกไทยภายใต้กลุ่ม Creative Crew ซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับเป็นผู้ออกแบบให้ด้วยนะคะเห็นตัวโครงการแล้วโอ้โหน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าทำเลที่ว่านี่ก็เป็นทำเลทองจริงๆนะคะสุดนั้นนี่คือนักท่องเที่ยวชาวไทยก็ไปเยอะชาวต่างชาติก็ไปเยอะแล้วสมมติว่าจะไปพักแถวๆนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวรอโอเคสักวันพรุ่งนี้วันถัดไปเคยไปเที่ยวที่เกาะครามใหญ่ไปสมัยศาสตร์อย่างเงี้ยมันก็ง่ายกับการเดินทางด้วยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่แล้วนี่แหละครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือต่อให้ทำเลดีแต่ก็ต้องมีความแปลกแตกต่างถึงจะดึงดูดได้นะครับลงไปถึงถ้าเกิดว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนก็ต้องมีผลตอบแทนที่ดึงดูดใจด้วยใช่เมื่อกี้ก็พูดถึงตัวเลขผลตอบแทนก็น่าสนใจแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ให้ไปศึกษากันก่อนที่จะตัดสินใจนะคะนอกเหนือจาก